โปรเจกต์รออยู่ถูกไหมโตสำหรับละครของเราใช่ครับถ้าทุกคนได้ดูเมื่อกี้นะครับที่ไลฟ์สดหรือว่าพี่ๆทุกคนได้ดูครับก็ตอนนี้ผมพูดได้เต็มปากแล้วที่เก็บมานานมากครับลิเกครับเป็นครั้งแรกลิเกโอ้เป็นครั้งแรกในชีวิตต้องบอกว่าไม่เคยอยู่ในหัวเกิดมา27ปีไม่มีคําว่าลิเกอยู่ในหัวแล้วก็พอได้มารู้สึกว่าตอนแรกยังกังวลเลยนะว่ามันจะเหมาะสมมั้ยถึงขั้นคุยกับผู้ใหญ่เลยครับว่าพี่ผมเหมาะหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะผมก็กลัวว่าจะทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอได้ไปนอนคิดย้อนมองดูตัวเองใหม่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าสักครั้งในชีวิตลองดูแล้วกันมันท้าทายมากถ้าทําออกมาให้มันดีที่สุดอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงโจทย์กลัวอะไรมากที่สุดในการที่มารับบทเกมหรือว่ากลัวที่แบบเราเป็นแบบลูกครึ่งหรือหน้าฝรั่งที่คนมองว่าเป็นฝรั่งหรือเปล่าเกี่ยวมั้ยคือกลัวว่าจะทําออกมาได้ไม่ดีครับเพราะว่าพอไปเรียนดูแล้วอ่ะตอนแรกคิดว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาอ่านบทดูดีๆแล้วลองไปคุยกับผู้กํากับแล้วคือเค้าโอ้โหมันยากมากเพราะว่าในบทมันค่อนข้างมีร้องรําลิเกค่อนข้างเยอะมากครับแล้วพอเราไปเรียนดูแล้วมันทําให้เรารู้ว่ายากอ่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยอ่ะผมก็เลยเรียนหนักมากครับร้องรํามันยากจริงๆผมยังท้อเลยนะได้ไปลองมาได้ไปลองมาแล้วใช่มั้ยลองมาแล้วครับเคยลองเรียนนะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้ในละครก็รู้สึกว่ายังต้องไปเรียนเพิ่มอีกครับแล้วเรื่องการออกลีลาท่ารำอะไรอย่างเงี้ยเราต้องดัดตัวรำอะไรอย่างงี้ได้ไหมดัดมือครับเป็นประจำตอนนี้ก็ดัดครับไหนออกขนาดไหนครับมีแบบประมาณนี้ก็นี่แหละคือสิ่งที่ตั้งใจคือคิดว่าเรารับมาแล้วอะเรารับละครเรื่องนี้มาแล้วก็เอาล่ะพูดกับตัวเองเอาทำให้มันเต็มที่สักครั้งนึงเตรียมพร้อมกับคอมเมนต์อะไรไว้เหมือนกันใช่ครับแต่คิดว่าผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะว่าเราก็เริ่มจากไม่เป็นน่ะแต่ว่าคือก็ให้คําแนะนํากันได้ครับผมก็จะเรียนรู้ไม่ว่าจะด่าผมยังไงก็ได้หรือว่าจะติยังไงก็ได้ผมก็จะเรียนรู้แล้วก็จะฝึกฝนต่อไปเพราะว่าอย่างน้อยครั้งนึงในชีวิตก็ไม่คิดว่าจะได้มาทําแล้วได้ลองมาทําดูก็อยากลองทําออกมาให้เต็มที่ที่สุดถือว่าท้ายที่สุดในชีวิตกับการที่เรารับละครอะไรวะที่สุดแล้วครับนี่คือที่สุดของที่สุดแล้วคุณไปว่าอันนั้นก็คือเอาวันทองนี่ว่ายากซอฟแล้วครับนี่คือต้องบอกว่าใช่นี่คือลิเกคู่พระคู่นางนี่คือที่สุดแล้วอยากฟังลูกคอของคุณตรงเลยอ่ะโอ้โหไหนเริ่มมีหรือยังเริ่มมีมาเรียนมันเป็นเพลงแบบยุคเก่าครับแล้วผมไปลองเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเงี้ยครับเพิ่งเรียนไปครั้งเดียวเองจะเป็นลองนะครับแต่ลิเกโบราณด้วยโบราณครับเป็นพีเรียดครับก็ประมาณร.5ประมาณนี้ครับเห็นว่าช่วงนี้ถ่ายละครค่อนข้างสนุกคือทํางาน7วันเลยเหรอครับ7วันครับตอนนี้คือโหทํางานด้วยแล้วก็มีงานอีเวนต์อื่นด้วยแล้วก็ที่สําคัญเรื่องนี้ภูมิใจมากคือเพิ่งซื้อบ้านครับใช่เป็นบ้านหลังแรกในชีวิตครับที่เราตั้งใจไว้ตั้งแต่เด็กๆก่อนเข้าวงการอีกด้วยซ้ําครับว่าอยากมีบ้านให้แม่แล้วตอนนี้ก็ไปดูบ้านแล้วก็จองเรียบร้อยแล้วครับก็เลยต้องปั่นเงินเป็นพิเศษเลยก็รับงานครับ24ชั่วโมงครับทําได้ทุกอย่างครับก็ผ่อนบ้านครับต่อไปครับคอนโดก็ปล่อยแล้วเรียบร้อยครับใช่ครับอ๋อซื้อบ้านมากกว่าเท่าไหร่ราคาบ้านโอ้โหก็ค่อนข้างสูงครับสูงครับก็ต้องผ่อนครับ8 หลักคือใช่ครับ8หลักอันนี้เป็นบ้านสําเร็จรูปเลยเป็นบ้านเป็นโครงการสร้างใหม่จริงครับแล้วเราก็ต้องแต่งอีกครับโอ้นี่คืออยู่ครอบครัวอยู่นี่เหรอครับก็คงจะแม่ครับหลักๆคือแม่แน่ๆคือบอกแม่ไว้แล้วเลยครับก็อยากให้แม่คือผมอยู่วงการมาอยู่กับพวกพี่มาตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็เนี่ยแหละวันนี้มีบ้านแล้วแล้วก็อยากพาแม่ไปเห็นบ้านหลังแรกด้วยแล้วก็อยากให้พี่ๆเนี่ยผมว่าพี่ๆก็คงจะเห็นผมมาตั้งแต่แรกก็คงภูมิใจจะพี่ๆไปอยู่กับบ้านชวนนะจริงๆจะชวนได้เปล่าถ้าไปได้ไปนะผมจะเลี้ยงทุกคนเลยนะจริงๆจริงๆจริงๆเดี๋ยวพวกพี่ทําเป็นครอบได้นะพี่อยู่กับผมมาตั้งแต่วันแรกเลยพี่อยู่เป็นครอบก็ได้ถ้าอย่างนั้นพี่ตุ้มปาฏิหาริย์ไปได้ครับหมดนี่เลยครับแต่มีงบแค่500บาทนะครับคุณเล่นนานมั้ยครับกับทําเลที่มันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยก็หาไม่นานครับเพราะว่าก็จะชินอยู่ในแถบๆนั้นเราก็เลยอยากใช้ชีวิตอยู่แถบๆนั้นก็เลยเลือกที่นั่นเตรียมใจงบบานหรือยังครับโอ้โหเตรียมใจทํางานด้วยเตรียมใจทํางานพร้อมทํางานทุกอย่างเลยครับทํามีแผนตอนไหนกับบ้านใช่ครับคิดว่าตอนนี้ทุ่มเทบ้านแล้วครับก็ที่ผ่านมาไม่เคยมีหนี้สินอะไรไม่เคยผ่อนอะไรเลยนี่คือการผ่อนครั้งแรกในชีวิตด้วยเป็นหนี้ครั้งแรกเป็นหนี้ครั้งแรกครับตั้งใจจะปิดภายในกี่ปีคะโอ้โห
โอ้โหตั้งใจจะปิดในกี่ปีครับโอ้โหต้องใช้เวลาครับต้องใช้เวลาครับเพราะว่ามันก็เป็นเงินค่อนข้างเยอะครับเราก็ไม่ได้มีเงินสดเยอะขนาดนั้นครับก็ต้องทำงานแลกมาแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปครับตอนนี้ความคืบหน้าบ้านหลังใหม่เป็นยังไงบ้างครับตรงแบบโอ้ใช้เวลาครับตอนนี้กำลังตั้งเสาอยู่เลยครับการตั้งเสาใช้เวลาครับใช้เวลาคงน่าจะเป็นปลายปีที่อาจจะได้สำเร็จใช่ครับคิดว่าอย่างนั้นครับคิดว่าตรงกลางใช่ตรงใจครับตรงใจคือตรงมันมองย้อนตั้งแต่วันแรกตั้งแต่เข้าวงการนะครับเรามาตั้งแต่เริ่มแล้วเราก็ไม่มีอะไรเลยอย่างเงี้ยจนทุกวันนี้เฮ้ยเราเริ่มผ่อนบ้านได้ผมว่าคนที่อยู่ข้างหลังผมคงจะภูมิใจครับผมครับพอได้ไปบอกข่าวดีกับคุณแม่เป็นไงบ้างฟีดแบคแม่ก็ดีใจมากแต่แม่ก็ครอบครัวว่าแม่จะไม่มาครับเพราะแม่อยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยคือคนอีสานนะครับคือเขาได้พูดกับข้างบ้านเขาได้ขับมอเตอร์ไซค์ไปตลาดเขาแล้วการที่เขามาอยู่กรุงเทพแล้วเขาต้องแบบมาอยู่ในหมู่บ้านอะไรเงี้ยผมว่าเขาก็คงไม่รู้ว่าจะมีความสุขเท่าอยู่บ้านไหมอะไรเงี้ยครับช่วงนี้แม่ต้องขึ้นมากรุงเทพเพื่อมาดูแลบ้านดูแลคนงานอะไรคิดว่าแต่คิดว่าพอบ้านเสร็จแม่น่าจะมาครับแม่น่าจะมาแน่ๆแต่ว่าจะอยู่ยาวไหมอันนี้ก็ไม่แน่ใจครับแต่เขาเนาะใช่นี่ก็ต้องแล้วแต่เขาแล้วแหละครับประสบความสำเร็จแล้วถือว่าเป็นการมองอนาคตไปในตัวไหมกับบ้านหลังนี้อะไรเงี้ยมองครับจริงๆก็มองไกลครับก็ต้องหาอะไรทำเพิ่มหลายๆอย่างครับก็มีโปรเจกต์หลายอย่างครับในปีนี้เดี๋ยวมีทำผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่นด้วยนี่ครับคิดว่าเร็วๆนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงผลิตอยู่ครับแล้วก็มีทั้งขายเสื้ออีกคือก็ทำงานนอกหลายๆอย่างด้วยครับมันมองไปไกลอ่ะมันเราก็ไม่ได้มองแค่เฮ้ยในอาชีพนี้อย่างเดียวคือเราก็ทําอย่างอื่นเสริมด้วยแต่ว่าอาชีพนี้เราก็จะตั้งใจอยู่ครับเหนื่อยมั้ยทํางานหนักคนเดียวแบบ7วันอะไรอย่างเงี้ยก็เหนื่อยมั้ยถามว่าเหนื่อยมั้ยมันก็เหนื่อยครับแต่ว่ามันยังมีภาระอยู่ครับพอตอนเนี้ยมันเริ่มมีภาระแล้วเราต้องยอมแลกเนาะเพื่อที่ให้ภาระนี้มันจบก็คือบ้านเนี่ยครับเราก็จะตั้งใจทําออกมาให้ดีที่สุดอย่างเงี้ยครับต้องให้กำลังใจตัวเองไงครับก็คงจะโทรหาแม่ครับโทรหาแม่ครับก็แม่คือที่สุดแล้วครับครอบครัวคือที่สุดใช่ครับแม่คือที่สุดแล้วแล้วตอนนี้โฟกัสอะไรเป็นหลักครับโอ้ตอนนี้ละครนะยากมากยากจริงๆบอกงี้เลยว่ายากมากๆผมเพิ่งถ่ายไปได้แค่5คิวเองอ่ะคือ5คิวนี่ก็ถ้าทุกคนได้ดูในสตอรี่ผมจะเห็นแผลที่แบบว่ามีผื่นขึ้นเนี่ยโอ้โหนั่นคือแบบว่าที่สุดทุ่มเทมากผมไปแบบว่าไม่ว่าคือกองก็บอกว่าเฮ้ยพอแล้วนะพอแล้วผมบอกไม่เป็นไรเอาพี่แผลมันหายได้ผมก็จะทําออกมาให้เต็มที่คือเรื่องนี้คือทุ่มชีวิตต้องบอกว่าทุ่มชีวิตจริงๆแต่ตรงๆโอเคสบายดีใช่มั้ยก็มันรู้ว่าไม่ค่อยสบายก็พักผ่อนเหมือนพักผ่อนน้อยด้วยครับหลายๆอย่างครับเปลี่ยนด้วยเนาะตรงใช่ครับพักผ่อนน้อยด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยโอเคโอเคมีอะไรไม่สบายอยากจะพูดไหมครับครับผมบอกคุณแฟนแบบว่าอากาศเปลี่ยนที่นี่หมอกเยอะก็อาจจะเป็นห่วงอะไรครับผมก็ขอบคุณแฟนๆด้วยครับขอบคุณไม่ว่าจะเป็นคนใหม่คนเก่าเลยครับที่เพิ่งเข้ามาหรือเข้าหรืออยู่มาตั้งนานแล้วครับก็คือเรานึกถึงพวกเขาเสมอไม่ว่าจะผ่านมานานแค่ไหนก็นึกถึงพวกเขาเสมอครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนอ่ะผมคนเก่าๆผมก็ยังเห็นจนถึงทุกวันเนี้ยหรือว่าคนใหม่เพิ่งเข้ามาเราก็ยินดีต้อนรับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีพวกเขาคงไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันหรือว่าไม่มีพวกพี่ก็ไม่มีผมในวันนี้เหมือนกันก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับขอบคุณตอนนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขนะขอให้ทุกคนมีความสุขครับยังไม่ได้สวัสดีปีใหม่กันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ด้วยวาเลนไทน์ด้วยวาเลนไทน์ด้วยครับวาเลนไทน์โอเคขอบคุณนะครับถ่ายรูป